ือหัดจากไหนครับบ่อค่ะบ่อทางไหนเอ่ยไกลไหมไกลอยู่ค่ะอ๋อแล้วเป็นไงภูมิใจไหมลูกคิดว่าอยากให้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้อัตราจริงมีแค่2คนครูจะสอนไม่ครบชั้นคือมันครูไม่ครบชั้นนะพูดง่ายๆนะครับครูคนเดียวต้องรับผิดชอบหลายชั้นก็เลยต่อยอดออกไปเลยนะครับว่าถ้าได้จำหน่ายเกลือมานี่ก็จะมาเข้าทับตั้งในกองทุนเพื่อมาทำเป็นเพื่อไปจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยสอนแต่ที่เราจะจ้างใหม่คือเราจะจ้างเพิ่มคนใหม่ครับผมที่ตอนนี้เปิดประกาศแล้วครับได้รับอนุมัติจากทางเขตผมทำเรื่องไปทางผู้อำนวยการก็ทำเรื่องไปทางสำนักงานเขตแล้วทำทางสำนักงานเขตก็ตอบรับมาให้ดำเนินการจ้างโดยตามวิธีขั้นตอนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประกาศอยู่ครับ